สวัสดีพี่ๆน้องๆเบิร์ดสุขุสุคนเด้อค่ะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการแม่จ๋าพาเพลินแม่ไปไหนเนี่ยแม่กินข้าวค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะทั้ง300ท่านด้วยตอนนี้309ท่านนะคะมาพบมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับพี่น้องกับสุภิตรานะคะดีเจสาวฟุนดี้นะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำนะคะอาจจะไม่ทุกวันนะคะแต่ว่าก็พยายามมาเจอทุกคนด้วยนะคะกับช่วงเวลาล้างกินข้าวแล้งค่ะพี่น้องบางคนก็ยังกินข้าวแล้งกันอยู่เนาะเออผู้บางคนก็ยังอันเฮ็ดกับข้าวอยู่เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็เวลามาที่2ทุ่มแล้วนะคะบางท่านบางคนก็ยังกลับบ้านไม่ถึงด้วยซ้ำด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูมาชมในช่วงนี้นะคะพบพอกันกับวีสุภิตราพร้อมแม่จ๋าภาพเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะสิมามอบความสุขความมวลซื่นให้กับพี่กับน้องเช่นเดียวกันนะคะขึ้นห่านก้อนมูค่ะสำหรับผลงานเพลงความคิดฮอดค่ะทุกคนเป็นผลงานเพลงของนัทพรสุรพลแล้วก็หนุ่มนนทวัฒน์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นอัลบั้มคู่ของเพิ่นนั่นเองนะคะเปิดรายการด้วยการฟังผลงานเพลงเก่าๆจากทีมงานเสียงอีสานค่ะพี่น้องคะนะคะนักร้องจากค่ายบ้านตองห้านี่แหละค่ะพี่น้องคะจากท็อปไลน์ไดมอนด์ด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นสังกัดของเฮาทีมงานเสียงอีสานนะคะผลงานเพลงความคิดฮอดย้อนความคิดฮอดคิดถึงค่ะพี่น้องคะจังมาส่งความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องในช่วงย่าเหมือแรงนี่นะคะหลังจากที่พี่ๆน้องๆทำธุรกิจส่วนตัวทำภารกิจส่วนตัวกันแล้วกับมาพบมาพอมามวลๆกันกับหมู่เฮาทีมงานสีสันแม่จ๋าพาเพลินค่ะสองสาวสิว่าสองสาวสองเถ่าอุ้ยเรามาแล้วสองสาวอ่ะสองสาวกับสองสาวสนะโอ้ยนอนะคะขอเพลงเจ้าหนี้ชีวิตหน่อยนะคะพี่วินะคะเดี๋ยวเด้อหาก่อนเด้อนะคะสวัสดีน้องฟลุกด้วยนะคะเจ้าหนี้ชีวิตคณะตะวันสีทองน้องใหม่บันเทิงศิลป์สุดยอดหมอลำลุ่มแม่น้ำโขงผ่องสีถาปณะนะคะก้อยลอยฟ้าสวัสดีครับแม่นกสบายดีไหมสบายดีนะคะมาแม่โอ๊ยจอบลูกจุหันล่ะเฮอนะคะมันทำตัวเป็นแอดมินเนี่ยโอ้ยค่อยอ่านคอมเมนต์อยู่หลังจอผุนพี่น้องเอ้ยนะคะสวัสดีขอผลงานเพลงอยากมีผัวแน่จ้าโอ้ยผลงานเพลงนี้เหมาะกับสุภิตรามากค่ะอยากมีผัวอยากมีผัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่รักหนูนะรายการแม่จ๋าพาเพลินต้องบอกรักกันนะคะแม่จ๋าพาเพลินค่ะความรักทำให้สร้างปฏิหาริย์เกิดปฏิหาริย์ค่ะละกาสำหรับพี่ๆน้องๆค่ะไปเป็นไปจอบอยู่หน้าจอน่ะเราเป็นแอดมินน้องวีไปเอาไปจอบลูกให้ยังไปจอบอ่านจอบอ่านค่ะจ้ะกำลังใจหลากหลายของดังไม่ค่อยดังดีอีลีเดวีดังดียังว่าจับตัวได้ก็ดังบัดลูกจับพะหน้าเฉียงแห่งว่าฉันค่ะนี่แหละเนาะข้าเจ้าว่าหัวหน้าหนันเห็นบอกเขาไปลดลงแล้วเจ้าทวงก่อนค่ะเอาขึ้นฮอดขึ้นถึงค่ะขึ้นฮอดขึ้นถึงแม่นกดอยอุไรพรค่ะตามคำมั่นสัญญาแม่จ๋าพาเพลินแม่จ๋าพาเพลินแม่จ๋าพาเพลินแม่รักหนูนะค่ะทรงใจทรงความขึ้นฮอดขึ้นถึงมาให้แฟนเพลงให้เอฟซีของทีมงานเสียงอีสานค่ะเตรียมรถไว้เด้อล่ะไปละพ่นสีเข่าไปทานแล้วคุณอาจารย์พ่นสีเข่าให้เฮาพร้อมสีเข่าแล้วสีเข่าแล้วค่ะสาธุหอมกระเทียมพร้อมเด้อเจ้าค่ะคุณอาจารย์เจ้าค่ะเอ้าจักพ่นสีให้บ่ให้แม่นใส่สุดคือพระเพิ่นไปตะเทศเอาคักแท้เทศแฟนเพลงเพิ่นว่าจังได๋ฮู้บ่จ้าอย่าร้องแต่เพลงเก่าหลายแม่นกว่าสั่นเพลงใหม่ๆขอมานี่ก็ร้องให้ฟังแน่ว้ายวันนี้เรามีตัวช่วยคุณอาจารย์เพิ่นแฮงเขามาว่าใช่มั้ยมันหมู่ข่อยแฮงมีตะเทศคว่ำเก่าดอกว่าสั่นแม่นบ่เออใช่ๆแม่นตั้งแต่เทศคว่ำเก่าก็ให้ชื่อได้หั่นเถาะว่าสั่นพูดแล้วคนบ่ได้ฮอดนโมตัสสะเพิ่นว่าแม่นบ่ค่ะแม่ยานกร้องเพลงเก่าก็ร้องนําร้องให้มันได้แน่สมเป็น FC ของเราจ้าค่ะแม่นยังก็มีคนมาสมัครแล้วเอ้าแม่ฮ
ถ้าประกาศไปคือมีคนมาสมัครไว้เถอะอ้าวว่าเป็นข้าเจ้าซุ่มอยู่ข้างอันนั่นบ่ม้วยซุ่มม้วยซุ่มจนบ่ม้วยซุ่มโอ้ยเป็นผู้หญิงคือสิมาหอดไว้เท่เอ้าค่ะแม่นไผจอบอยู่ติมาละบ่เดี๋ยวแม่ทายอยู่นี่เด้อหนูไปเอิ้นข้าเจ้าว่าให้โอ้ยมามาไว้แท้มาไว้แท้ซุ่มติซุ่มติม้วยซุ่มว่าติม้วยซุ่มว่าติอีล่ะมาเบิ่งกระหนามาเบิ่งกระหนาป๊าดแม่ไสล่ะไสล่ะรุ่นใดละบานเนี่ยนี่ๆป๊าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะอีลาสวัสดีค่ะอันไปออดิชั่นฮอดหมอออดิชั่นออดิชั่นเออมาออดิชั่นฮอดหมอฮอดทีจ้าค่ะอันสวัสดีจ้ะเอื้อยอันเอื้อยชื่อว่าจังไดก่อนเนาะชื่ออรวรรณค่ะชื่ออรวรรณอันเอื้อยสิมาสมัครเป็นอีหยังคะเอื้อยสิมาสมัครเป็นนางเอกค่ะสิมาสมัครนั่งเอกคันผู้ใดมาอยากเป็นโลดได้นั่งเอกก็ได้ผู้ใดก็แม่นค่ะแต่นั่งเอกแท้หนูสิบ่ตกกระป๋องซั่นบ่แม่อีล่ะแต่เป็นแม่ผู้นี้เป็นลูกเนี่ยผู้นี้มาเล่นเป็นลูกสิมาเป็นนั่งเอกว่าจ้าแม่นค่ะสิมาสมัครเป็นนกน้อยสิมาสมัครเป็นหยังก่อเป็นนกน้อยเป็นนกน้อยเป็นนกน้อยเป็นตอนใดเนาะเป็นตอนกําลังดังๆกําลังงามๆตอนเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนนี้ประกาศขายบ้านแล้วได้มีตะนี่สิเป็นนกหน่อยบ่ตอนนี้ก็บ่อยากเป็นปานใดโอ้ตอนนี้บ่อยากเป็นปานใดตอนนี้บ่อยากเป็นปานใดคือเจ้าทวีสิแม่นความคิดเดียวกันนี่แหละค่ะอีลานี่ก็ว่าอยากเป็นนกหน่อยแห้งบ่ซั่นเพราะอันแจ้งปัญหาอีหยังมาสุมหัวในหัวฟู่อีนางนี่เลยว่าโอ้เศร้าอยากเป็นนกหน่อยแล้วเศร้าอยากเป็นนกหน่อยแล้วค่ะบ่แม่นค่ะอันนี้นะคะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นรุ่นน้องของคุณแม่นกหน่อยโอไรพรนะคะสวัสดีกับพี่ๆน้องๆเบิ้ดสุขุทุกคนกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะแม่ปังอรวรรณพรมทองค่ะแม่ปังอรวรรณพรมทองแม่ปังนี่พี่น้องคันเป็นผู้เป็น FC นำเส้นทางชีวิตค่ะกสิจือได้นี่คือคุณแม่บ้านของพ่อนพดลดวงพรโอ้เอาป้าพันหูจักว่าไผเป็นไผทีวีป้ากินข้าวน้ำกัดจนแล้วเท่าได้ครับบ่แล้วนอกกับว่ามาสมัครเนาะมึงเอ้ยขอโทษเด้อพี่น้องอีนั่งนี่ว่าเอี้ยผู้นั้นเพิ่นเป็นไผก็แม่มู่เจ้าตีว่าซั่นค่ะนี่ค่ะอีแม่เฮานี่ล่ะเป็นรุ่นน้องของแม่นกน้อยจริงอยู่แต่ว่าค่ะด้วยความเคารพของแม่นกน้อยซึ่งคุณพ่อนพดลดวงพรเพิ่นก็ฝากไว้ให้เบิ่งแย่งพออีพอเฮาเพิ่นจากไปแล้วบัดนี้เพิ่นเห็นบ่แฟนเพลงแม่ปังเข้ามาซะก่อนใน FC แม่ปังลูกสาวก็เบิ่งอยู่ลูกสาวเฮาเบิ่งบ่เบิ่งอยู่ค่ะแม่นั่นลูกสาวเฮาเบิ่งอยู่อรวรรณพรมทองใช่อีหลีใครอยู่เล่าฝากซื่อๆถ้าเล่าฝากฟังนี่คือสิบ่กล้ามากบ่ได้เกิดพุ่นแล้วบ่หานเกิดเด้ค่ะรู้จักบ่ฮู้จักจังได๋พี่วีนี่บ่ฮู้จักก็ถามแม่อยู่แม่ว่าซั่นเอี้ยเพิ่นนั่นเพิ่นมากินข้าวน้ําเจ้านี่เพิ่นมายามเจ้าเพิ่นเป็นอันพี่น้องรุ่นน้องเจ้าบ่มาแต่ใดว่าซั่นจริงๆแล้วคิดว่าน้องวีอ่ะแกล้งถามแม่เด้เพิ่นว่าแม่นเพิ่นเล่นมุกซั่นเด้เพิ่นละนั่งคุยน้ําเฮาโจนกินข้าวอิ่มเออหัวแล้วบ่นี่เอาบ่รู้จักอีหลีเอ๊ะเลือดออกซีๆน้ําหน้าผากหน้าแตกผู้ใดคือผู้งามแท้นะคะกับบ่รู้จักอีหลีก็ว่าเพิ่นมาสมัครเนาะเดี๋ยวจ้าอันคําว่าหันแม่สนใจอยู่ติแม่นว่าเว้าย่ําแน่ติแม่นประชดหรือแม่นว่าเว้าย่ําอีกแน่ว่าซั่นแม่อรวรรณว่าค่ะอีหลีนะคะพี่เมฆน้อยบอกว่าแม่อรวรรณพรมทองตัวนี้ว่าซั่นครับแม่หน่อยครับผมอันนี้เป็นแฟนคลับของแม่อยู่ตัวนี่เอ้าพี่วีคือบ่ฮู้จักสูอันที่จริงว่าสิเปลี่ยนว่าสิแปลงร่างให้ว่าแม่ว่าซั่นเฮาไปนุ่งสูทใหม่บ่ว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่าสิจะมาทักทายแล้วก็เซอร์ไพรส์แบบเซอร์ว่าซั่นเด้คือทํายังไงก็มั่นใจนั่นนี่สวยอุตส่าห์บึงมาแต่อุบลพุ่นนี่แม่ค่ะมาเยี่ยมระยะทางตั้ง200ให้ใส่กันหลายยกแล้ว2กิโลครึ่งมาให้จ้าๆค่ะแม่อรวรรณพรมทองเป็นแม่บ้านของพ่อนพดลดวงพรตัวหลักครับประสานว่าบอกเอี้ยนี่ล่ะเจ้าก็บ่ควักเอี้ยเนาะสู่เนาะเอี้ยก็ขายนาเบิดถ้าเกิดเราเดมือควักออกมาทางโทรศัพท์กับไปไผไปมั่นเด้อ้า
นะคะให้ทักทายแล้วก็สิให้ร้องเพลงซะก่อนเพิ่นเตรียมเพลงค่ะเตรียมเพลงมากค่ะอันนี้ด้วยความรักแล้วก็ความผูกพันด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะด้วยความเคารพเจ้าของจับฮู้กับเที่ยวมาส่งเจ้าของจับฮู้ว่าประกาศโฆษณาให้น้ำบ่อน้อยจับฮู้ว่าซั่นลาโอเคอยู่ค่ะประกาศให้อยู่นะคะจับฮู้ค่ะจับฮู้จับผู้จับๆๆๆจ้ะสิมาส่องเบิ่งพอรอดมานี่บ่แม่นหยังเด้ค่ะได้ยินข่าวว่าแม่กำลังมวนซื่นโฮแซ่โอ้ยมาเติมกำลังใจให้กันก่อนนะจักหน่อยมามวนนะแม่มาเติมกำลังใจมาเติมกำลังใจต่างคนต่างเติมให้กันนั่นแหละคันเว้าฮอดความเก่าความหลังกะให้ใส่กันกะให้ใส่กันค่ะมื้อนี้มาลองเพลงบัดนี้มาลองเพลงค่ะสำหรับ FC แฟนของแม่กะหลายแม่ปังกะหลายจ้าค่ะอ่ะแม่สิเอาเพลงหยังให้แม่ฮ้องเพลงซะก่อนฮ้องเพลงหยังฮะได้อยู่ค่ะได้อยู่เสียงบ่เพิ่นเสียงดีแม่เสียงดีขี้เก่าได้เลยขี้ในแผ่นแม่ค่ะอันต้นแบบต้นฉบับ FC ของแม่ปังก็คือแม่นกเด้ค่ะแต่ว่าพยายามห้องจังได๋ก็บ่คือเล่าแม่เฮ็ดจังได๋ FC แม่ปังก็คือแม่นกหัวใจของแม่ปังก็คือพนพดลเอาบัดนี้ลูกอยากฟังเสียงแม่อยากฟังเสียงอยากฟังเสียงโอ้ยค่ะค่ะเสียงดีเลยค่ะแม่เพิ่นเสียงดีเสียงสูงค่ะเสียงสูงค่ะเพลงคอยรักจากเสียงพินเนาะแม่เนาะแม่ค่ะแม่นกสิเป็นผู้ฟ้อนจ้ากับน้องวิแม่ก็ฮ้องลงโทษน้องวินําเพราะว่าน้องวิบ่ฮู้จักแม่ปังเอาตักแกงให้เฮาตักข้าวให้เฮาเอาน้ําให้เฮาจนกินจนมาแล้วยังบ่ฮู้บ่รู้ค่ะตามคําขอนะคะผมขอมาขอพูดหลายๆค่ะคอยคอยใหญ่คอยไปก็ได้เปล่าตัวให้สาวนาดน้องของอายบ่ตาวคือนั่งกอดเขาสะอื้นอายบ่ตาวมาวาสนาคนจนเพิ่นบ่วนเข้ามาไกลเพิ่นบ่วนเข้ามาหม
ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสะออนนี่แม่ขอบคุณค่ะปาดนะคะบ่คิดบ่ฝันว่าสิได้ฟังเพลงแบบนี้ค่ะแม่คะเหมือนย้อนตำนานไปเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะย้อนคือจังสมัยพ่อนพดลบ่มีหยังที่สิบังเอิญค่ะน้องวิค่ะผลงานเพลงนี้คุณพรนพดลดวงพรค่ะพ่อครูของเราเพิ่นเป็นผู้แต่งผู้เขียนค่ะให้นั่งนกน้อยให้นั่งอุไรตั้งแต่กี่นั่งนกค่ะได้บันทึกแผ่นเสียงค่ะได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วก็ในยุคนั้นดนตรีนักร้องต้องอัดเสียงพร้อมกันแม่นค่ะแม่เป็นอะไรที่ลำบากมากยุ่งยากพอสมควรค่ะบางเทือดนตรีได้นักร้องก็บ่ได้ค่ะแม่นค่ะนักร้องเดียวก็เอาไม่เบิดแม่นต้องลองเพลงการเตรียมเข้าห้องอัดเนี่ยคือ 1-2 ปีค่ะ 1-2 ปีต้องได้เพลงมาสอบเป็นการบาดล่องหน้าเวทีจนจำได้ทุกคำบ่แม่นว่าได้มาเบิ่งเนื้อคือจังสุมือนี่เข้าห้องอัดค่ะค่ะแล้วก็แม่ปังของเฮานี่โดยโทนเสียงดีผู้ขาซ่อมอยู่เนี่ยเอ้ยผู้เมนวกซ่อมเนาะจ้าป้าติโทษนั่งอันนี้หัวกระดือตอนผัวอันบ่อยู่นำตะกี้บ่หันสิเฮ็ดจังซี่ปานใดเด้บ่หันเฮ็ดเด้ยืนร้องเพลงยืนเคารพท้องศาสตร์นี่ล่ะเพราะว่าหยังอีพรนี่เราสิบอกว่าอุ้ยเจ้าเฮ็ดจังซั่นบ่ดีเด้บ่ให้ข่อยบ่ให้เจ้าเฮ็ดเด้จ้าแม่ข้าเจ้าเอารางวัลมาให้หน้าเวทีเนาะค่ะพุ่นเล่ายางไปเอาก่อนเด้เขาขอจับมือนักร้องยันเขาจับมือเมียเจ้าของเราจับมือก่อนค่ะเอออิลีอันนี้เรื่องจริงอันนี้อิลีค่ะไอแห้งกับว่าได้ต้องอยู่ในกรอบต้องอยู่ในกรอบเพลินค่ะเฮาไปลูกนี่คือกันเอาไปจังได้อ่านให้ฟังแน่พี่กัญญาพัฒน์บอกว่าพัฒน์เราคือหลองมวนค่ะเทวสันว่าขอบคุณหลายๆค่ะพี่อีทบอกว่าเสียงดีแท้เนาะว่าสันว่าพี่วรวุฒิบอกว่าเสียงคือมวนคักเทละแม่ว่าสันขอบคุณหลายๆค่ะอุ้ยฟังเพลงนี่คิดฮอดแม่นกสมัยเสียงสูงได้เด้ประสันว่าก็แม่ก็ได้ต้นแบบมานําแม่นกนั่นล่ะค่ะแม่คะนั่งๆเว้าก่อนก็ได้ค่ะที่ไปที่มาของแม่ไปจังได๋มาจังได๋เล่าให้ลูกฟังนําแม่ให้แม่เล่านะคะค่ะยับเข้ามาไกลๆในรถอันนี้ล้นจอหรือเปล่าลูกก็บ่รู้เด้นี่ว่าอู้เป็นมีแฟนคลับเยอะจริงๆแล้วว่าแม่นเพิ่นว่าแม่นเพิ่นเว้าหมู่กับแม่นกน้อยเนาะแม่ว่าซั่นเอียพูดน่ะเพิ่นจังได๋มากินข้าวน้ําเฮาเป็นน้องเป็นมูเป็นยังไงเอ้าเข้าใจว่าน้องวิทย์อ่ะเล่นตลกบ่เข้าใจว่าน้องวิเว้าบ่ฮู้จักฮอดเบ็ดปังจังซี่แม่อ่ะย่างน้ำกลกันมาตั้งแต่ฟูนเออบ่รู้คือจริงๆตอนที่แม่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาอรวรรณใช่มั้ยแม่ก็บอกว่านั่นเด้เพิ่นนั่งอยู่นั่นเด้เพิ่นรอเข้ากล้องก็ว่านั่นนั่งนี่ก็สิเข้าใจว่าแม่เว้าหยอกอีกค่ะค่ะอันดำคีรีนะครับแม่ปังวสันต์ว่ากัญญาพัฒน์นะคะดำคีรีรอยยิ้มของน้องสู้บอกว่าเป็นกำลังใจให้แม่นกนะครับผมไปคว้างหนะไปขายคว้างหนาหันอยู่เด้อแม่ปาดค่อนว้อยค่อยรักจากเสียงพินพอนพดลแต่งให้แม่นกบันทึกเสียงคนแหลกแมนบอคาแม่ค่ะแม่ค่ะโอ้แต่ว่าแม่ก็แม่มาห้องเป็นคนที่สองแม่มารุ่นหลังแม่จ้าเนาะแม่มาอีกเป็นรุ่นลูกแม่นกอีกเด้เป็นรุ่นลูกแม่นค่ะมาเป็นหางเครื่องมาเป็นมาเป็นหางเครื่องแม่นค่ะเพราะว่าผู้ใดบ่มาเต้นนี่เพิ่นบ่เอาเพิ่นบ่รับผู้ใดบ่เต้นทั้งน้องทั้งเก็บชุดทั้งปักชุดทั้งรับจ้างหิวน้ําต้องเฮ็ดทุกอย่างให้นักเต้นอาบได้เลี้ยงน้องนําบ่เฮ็ดทุกอย่างได้เลี้ยงน้องพร้อมเลี้ยงน้องต่อจากแม่นกนี่แหละแม่นกนี่ก็เลี้ยงน้องเฮ็ดทุกอย่างค่ะเฮ็ดทุกอย่างที่ได้เงินนั่งปักเหลือบนี่3มื้อ3คืนบ่นอนก็ได้ค่ะว่าแต่ได้เงินโอ้ค่ะแล้วก็เพิ่นบอกว่าป้าณตีบอกว่าคนขี้งลูกว่าสั่นฟังเสียงแม่คนขี้งลูกยาวเสียงดีเสียงดีบ่คิดว่าสิได้ฟังเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนย้อนอดีตกลับไปฟังสมัยพูดมาสั่นมาสาเหตุสิมาสมัครเป็นนกหน่อยแต่ว่าคันได้ยินหมองอันประโยคสุดท้ายก็เลยเป็นนี่เนี่ยบ่เป็นก็ได้เป็นว่าเลยสิสมัครเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นสมัครเป็นนักร้องค่ะเป็นศิลปินเป็นผู้ช่วยเป็นคู่คิดแต่ว่าว่าอีนี่เนาะแม่เนาะค่ะว่าซื่อๆซะงึดแม่ทั้งร้องเพลงทั้งไห้นี่แม่คือเฮ็ดได้เออตอนใดล่ะบัดเนี่ยอยู่ในเพลงแม่นแม่คือจังเพลงเว้าซื่อๆเด้อแม่ปังเฮ็ดบ่ได้เด้เฮ็ดงานควบบ่ได้เด้น้ำตาเมียนั่นล่ะตอนใดน้ำตาก็มีสะอื้นน้ำแม่แม่ลิล
แมน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 พี่วิห่วยมันลวงละเด้นน่ะมันไปละเด้นมันเยอะละเด้นน่ะเขาบอกมันเยอะเลยมันเผาแม่เด้มันบ่เป็นหย่องกูเด้นน่ะฮะมันบ่เป็นหย่องแม่เด้น่ะมันเผาเด้หั่นน่ะเฮ็ดงานขวบบ่เป็นแม่ๆคันให้ฟ้อนนี่ก็ร้องบ่ได้คันให้ร้องก็ฟ้อนบ่ได้คันให้ร่ําก็ให้บ่ได้คันสิให้ก็ให้มันให้อย่างเดียวคันให้ก็ให้อย่างเดียวแม่นค่ะคันให้ร้องเพลงนี่ก็ให้ไปนําบ่ได้บ่ค่ะบ่ของแม่ปังมือที่เฮาได้ไปทรงพอทรงคุณพ่อนพดลดงพรเฮาสู่สวรรคาลัยเนี่ยคันเว้ามาแล้วเว้าหลายก็บ่ได้สิร้องเพลงอีกบ่ได้ค่ะแต่งเพลงไว้ค่ะแต่งเพลงเพิ่นแต่งเพลงบักหลายเพลงนึงตลอดจากความรู้สึกของเพิ่นนี่ล่ะมาลองให้ฟังบางนึงหั่นว่าสิว่าแม่เฮาเข้าไปนี่ไปถามเขาแฟนเพลงแล้วแม่ฮ้องเพลงที่แม่แต่งเด้อให้ก่อนคันว่าน้อยนึงได้อยู่ได้แม่ค่ะให้ว่าน้อยนึงบ่ให้ว่าหลายติว่าเลยให้แม่ว่าไอ้แม่ว่าแฟนเพลงเพิ่นอยากฟังคือหยังนี่แต่งไป2เพลงเพลงเศร้าๆเอา2สดๆได้บ่คะแม่สดๆเอาสดๆให้แม่ลองเอาสดๆให้แม่ลองมาคะนั่งกลั้นน้ําตาหันมองดวงหน้าหัวใจสลายน้ําตาแห่งความอาลัยสิ้นแล้วดวงใจของเมียคราวนี้หัวใจแทบขาดเหมือนสายฟ้าฟาดกลางดวงฤดียายฟ้าไม่ยอมปราณีมาพรากคนดีหนีไปไกลตาจบแล้วไงเอาใดทันใดนิดหน่อยเพลงที่2น่ะซื้อเพลงว่ากระซิบข้างภาพแม่นค่ะซื้อเพลงก็กินใจเอาอีกแม่เอาอีกเพลงเมื่อกี้เนี่ยซื้อเพลงว่าน้ำตาเมียน้ำตาเมียเดี๋ยวเหย่าให้กันไห้นะกระซิบข้างภาพเอาหน่อยนึงเนาะจ้ะมองดูภาพก้มกราบก่อนนอนอดีตคอยหลอนคิดถึงเมื่อตอนเราอยู่คู่กันร้อนหนาวเคียงข้างสุขทุกข์ไม่ห่างสร้างความผูกพันรวมสู่มวลหมู่ภัยพานคอยต้านหมู่มันผจญเส้นทางไกลด้วยใจมั่นคงเอาสำเนียงขอบคุณค่ะสุดยอดเลยนะคะสะออนเสียงแม่ปังแห้งเด้วสันว่าแล้วก็แต่งไว้แล้วก็แต่งเองห้องเองแล้วก็เสิ้นนักห้องของมอลำคณะหนองฝาว่าทศินมาห้องซอยอยู่เพลงหนึ่งค่ะแต่งเองร้องเองพร้อมแม่นค่ะซื้อเพลงว่าเศร้าเงินสาเนาะเศร้าเงินสาเนาะแม่เอาจังสี่สามแม่ร้องเต็มๆให้ลูกฟังแม่ซะน่ะน่าสิมีเหนื่อยให้แม่ดอกห้องเนาะให้แม่ดอกเป็นแม่ให้โอ้ยบ่มีแล้วบ่มีเหนื่อยแล้วบ่ได้มีการบ้านบ่ได้นัดกันบ่มีศีลเลยบั่นบ่มีศีลเอาแม่ร้องเลยแม่ร้องแม่ร้องเอาเลยแม่ร้อง FC เฮาหลายคืออย่างนี้ FC เอาผลงานเพลงเศร้าเงินสาเนาะเนาะแม่เนาะมาไล่น้ําใจแน่เด้อค่ะมาไล่น้ําใจก็ได้นะคะค่ะขอกําลังใจเพชรพินทองพ่อวิเศษเวนิกาแม่จีรวรรณพงศิริแม่อรวรรณทองทองค่ะเศร้าเงินสาดอกดนตรีโดยห้องอัดเสียงไผ่เรคคอร์ดอุบลราชธานีค่ะเอาผู้เดียวหลอกเลยเนาะเจ็บแปลแปลในสูงเพราะความห่วงหาอาทองใจของลูกมันเป็นบ่ดีอดแล้วอีลีแต่ยังมีพิชากพิตองความทุกข์ในใจว่าสิเก็บไว้หลังเวทีสากลเปิดตัวให้แฟนสาวนใจดีใจวอน
ออกหน้าเวทีพี่ๆลุกขึ้นฟ้อนฟ้อนฟ้อนอันยืนอยู่น้ำกันคือจังไหนบุญคือเลขหนึ่งก็เลขศูนย์พอสำนีจบเสียที่ความเศร้ามองคนขอลืมคนเทียดให้ซ้ำจำไว้ใส่ใจเป็นแม่ให้ยืนอยู่ทั้งหลังน้ำตาพังเพราะความเจ็บใจที่ลูกไปเสียท่าสมน้ำหน้าเจ้าของเขานี้มีดีอยู่แล้วสังเสียเลยเลี้ยงคนรักมากหล่นทนอยู่น้ำเขาเจ็บหัวใจก็มีแต่เฮาผู้รับเอามาไว้กดสุดท้ายเขาเอาคนใหม่ป้าเฮาปล่อยไว้ไปจอยบ่มองนั่งมองดูลูกใจเหงาวันไม่มีเขาจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรมือปาดน้ำตาลูกขึ้นหยิบผ้าสวยๆมาใส่ล้างหน้าล้างตาเสียใหม่เลิกสนใจชายไร้น้ำยาความรักของน้องไม่มีค่าความหักของน้องบ่มีค่าวาสนาของน้องมันน้อยแม่คอยเตือนบอกเฮาจ้อยๆบ่เคยคอยแม่นคอยตามมาถึงย้ำเจ็บปวดแท้ๆรักษาแผลมีแต่แม่อยู่ข้างหักบ่เคยจางก็คือแม่ก็คือแค่เขาสาเด้อล่ะเลิกแค่เขาแล้วล่ะจ้าแห้งน้ำตาไว้สาเด้ออุ่นโอ้แม่คุณทุนหัวของแม่เอ้ยมันสิแย่เป็นบ่ไหวหน้าใหม่ๆใสๆโลโลอุ้ยหน้าใหม่ๆใสๆโลโลสิเฮ็ดหยังน้อของพ่อสำนันเพิ่นบ่ปั่นนี่มาขี้ดอกหน้าเศร้าเสียเวลากับเขาสาเนาะบ่อึดดอกหนอผู้ชายเอ้ยผู้ชายเอ้ยขอบคุณหลายค่ะขอบคุณหัวใจทุกดวงที่มอบให้แม่ปังค่ะค่ะอันมาอยู่ไกลบ่ลงมาคู่จังแม่นี่อย่าว่าบ่สั่นเด้อแต่ว่าบ่ได้สั่นหนีเด้สั่นสู่บ่สั่นสู่สั่นสู่โอ้เก่าเก่าเก่าอันนี้รุ่นเก่าค่ะพี่รัฐรุ่นใหญ่ค่ะริชกรนะคะบอกว่าวันวานเพชรพินทองแม่นกพ่อวิเศษแม่จีรวรรณแม่ปังบ่ทิ้งกันนี่หลีตัวนี่ว่าซั่นทิมบ่ได้ค่ะนะคะอันบ่คือผู้แทนเด้อย่าทิมผมเด้อว่าซั่นคนละแนวเด้อค่ะการสิได้มาพ้อกันบ่แม่นเรื่องบังเอิญเด้คันบ่แม่นมีบุญค่ะคันบ่มีบุญได้เคยได้ร่วมกันได้สร้างร่วมกันค่ะแม่ปังนี่จากแม่นกน้อยได้จากเพชรพินทองก็บ่ได้พ่อเพิ่นบ่ได้พ่อกันโดนแล้วบ่ได้พ่อกันโดนแล้วไปกราบบูชาคุณอีพ่อแต่ก็ได้เห็นกันบางๆค่ะกับการได้ว่าเพราะว่ามีเอื้อยพี่รุ่นหางเครื่องรุ่นบุกเบิกคือกันได้ไปน้ำกันค่ะได้ไปน้ำกันแล้วก็หลังจากที่อีพ่อเฮาเพิ่นจากเข้าไปก็จังได้มีบุญได้ไปส่งพ่อเฮาอีกเทื่อนึงจังได้พ่อกันแล้วก็ในความรู้สึกและกอดกันห้องไห้ค่ะกอดกันห้องไห้ค่ะส่วนที่เป็นลูกของพ่อนพดลเฮาค่ะตอนนี้หากว่าเบิ่งอยู่เฮากะด้วยสำนึกบุญคุณของพ่อจังมีเสียงอีสานมีนกหน่อยอุไรพรมื้อนี้ค่ะมีแม่ปังมื้อนี้กะมีแม่นกหน่อยนำคือกันค่ะค่ะย้อนมีแม่ปังอันนี้แก้ซ่านแก้คุณได้ด้วยความเคารพจ้าค่ะในส่วนว่าหากสิไล่อายุกันกะเป็นรุ่นน้อง
ค่ะเป็นรุ่นน้องแม่เท่าไหร่16บ่15อุ้ย15อันส่วนหนึ่งฝากไว้ที่ธนาคารเหรอคะแม่ค่ะ15ค่ะ15ธรรมสันเฮาก็เอ๊ะเฮาก็12ปีเด้เนาะแม่นค่ะ10ขวบนี่ล่ะแม่นี่เฮาก็เกิดเมื่อวานนี้แม่นค่ะค่ะอันนั่งคุยกันนั่งคุยอีกนั่งคุยอีกแม่จ๋าอันเล่าให้ลูกเฮาฟังก็ได้เด้ล่ะว่าแม่ปังมาพ่อสอใดที่มาอยู่น้ำอีพ่อเฮาน่ะแม่มาอยู่กับพ่อนพดลหลวงพ่อนี่พ่อสอใดคะแม่ไปสมัครไปปี28จ้ะอยู่โรงหนังค่ะไปพ่อกันยังได้คะได้มาร่วมงานกันกับพ่อนพดลหลวงพ่อนะคะบ่ได้พ่อเล่าดอกได้ยินแต่ซื้อแต่เสียงเล่าค่ะก็ได้ยินตั้งแต่นักเต้นที่เพิ่นเคยเพิ่นอยู่หั่นจ้ะจะคล้องด้วยความทุกข์ยากลำบากเนาะเฮ็ดงานกะโต๊ะน้อยๆแม่นบ่ค่ะค่าแห้งสมัยนั้น15บาทแต่ว่าแม่นั้นได้เครื่องละค่ะเขาบอกว่าเป็นเด็กน้อยได้7บาทได้7บาทแม่นค่ะก็รับจ้างแล้วก็ประกวดร้องเพลงหมอหันแน่มงแน่อยู่วงดนตรีนักเรียนค่าตัวมือละ25บาทจ้าทำไปทำมากอ่ะมันบ่ไหวค่ะก็เลยได้ยินข่าวว่าวงเพิ่นไปแสดงอยู่โรงหนังก็เลยไปสมัครอยู่น้ำเพิ่นค่ะโหบ่เพิ่นเอาย้อนคว่ำย้อนว่าเฮาผมยาวซื่อเพิ่นพากันเว้ากันว่าป้ามันคือจอยมันคือดำมันคือผู้ให้ว่าซั่นคือต้นไม้ไฟใหม่ย่างได้นี่ว่าซั่นสิเอามันอยู่บ่ว่าซั่นจ้าสิเอามันไปนำอยู่บ่ว่าซั่นว่าเราคุยกันจ้าบทสรุปสุดท้ายเพิ่นเลยเอาไปนำการคัดเลือกศิลปินหรือนักร้องแมนค่ะแล้วก็หางเครื่องแมนของวงเฮาเป็นแนวนั้นแมนเพิ่นต้องบอดี้หุ่นสูงขาวอันนี้ของพ่อนพดลเด้ค่ะที่เว้ามานี่เฮา2คนนี่ก็คือว่าไม่มีผ่านเลยไม่บ่มีผ่านเลยค่ะบ่มีหลักเกณฑ์ตรงนั้นเลยจักหน่อยหลักเกณฑ์นั้นบ่ได้เลยค่ะเฮานี่ก็ตอนรุ่นแม่นกน้อยก่อนแม่ปังนี่เนาะค่ะอันสิเว้าสิเว้าดำแห้งที่เว้าเพื่อนแม่นกให้ฟังแลแห้งบ่เถาะเอาบอกเพื่อนเฮาได้ว่าตัวค่ะใส่สุดได้มันก็หลุดบุบลงไปอยู่หุ่นซั่นว่าสุดได้ก็หลุดบุบลงไปอยู่หุ่นเอาจังซี่ซะว่าซั่นว่าท้องใสว่าซั่นว่าให้มันร้องเพลงอย่างเดียวว่าซั่นว่ามันหน่อยคักโพดว่าซั่นว่าอย่าเอาออกไปถั่วว่าซั่นว่าเล่าว่าพ่อท้องใสทับถนนนี่ล่ะคะแม่นพ่อนพดลเพิ่นบอกพ่อท้องใสค่ะเพราะว่าเฮาเป็นเด็กเส้นพ่อท้องใสแม่นบ่ค่ะขอเสียงไมค์ขึ้นอีกหน่อยนะคะอันคือสิว่าเด็กเส้นเป็นเด็กเส้นค่ะเป็นเด็กเส้นแล้วก็เด็กสร้างไปสมัครน้ำกันเนี่ย5คนค่ะนอกนั้นพออีพอนพดลเท่านี้เอาเบิดแล้วบ่เอาแต่นั่งนี่จ้าบ่เอาเอ้าว่าซั่นเอาอีน้อยๆนั่นว่าซั่นมึงคือบ่เมื่อคำละบ่เมื่อเด้จ้าเพิ่นก็ประกวดร้องเพลงแล้วเพิ่นก็คัดเอาเบิดปูผมยาวๆหุ่นสวยๆจ้าก็เข้าใจว่าขนของมาแล้วสิมาอยู่สิมาอยู่เออแต่ว่าเฮาเมาโหลดแม่เฮาเข้าใจว่าเฮาเมาโหลดเฮาเสียงบ่ดีเฮาสิเขามีตาหากขอโทษเด้อแม่ปังร้องเพลงพอไปเทศเสียงน้ำมูกับบ่ผ่านก็เลยบ่ผ่านวิ่นหลายเป็นเด็กหน่อยวิ่นหลดจ้าค่ะบัดนี้เพิ่นคัดเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนก็สลายตัวค่ะอันพอท้องใสนี่อ่านท้องใสเนี่ยเพิ่นก็มาคัดเลือกน้ำมายืนเบิ่งแล้วก็หัวหยุ่มๆอยู่หัวขวนเอ้าอีนั่นมึงคือบ่เมื่อว่าซะอีน้อยๆแลๆนั่นว่าซั่นเออเอ้าแม่ก็ไปจ้าแม่ไปน้ำก็บ่มีมองไปแล้วพ่อว่าซั่นแม่ว่าค่ะบ่ฮู้จักไสเมารถบ้านนี่ก็มาส่งโรงพยาบาลท่าวังหินนี่ก็รถเข้าก็เมื่อแล้วมันไกลแห้งเด้สมัยตะกี้แม่แม่นค่ะอยากศรีสะเกษมาบ้านท่าวังหินมาอุบลเนี่ยทางบ่แม่นมีตั้งแต่ทางลูกลั่งบ่สมัยตะกี้ก็เลยว่าบ่เมื่อขนของมาเบิดแล้วก็มีลั่งกระดาษจักมุ่งจักหมอนกระยัดใส่มาค่ะมัดเสียกฟางมัดมาเอ้าบ่เมื่อเสียจังได๋กูบ่เอามึงว่าซั่นมืนแค่บ่มีหม่องไปวินรถพร้อมกับบ่ฮู้คํามาแล้วแห้งมืดจ้าแห้งคําแห้งมืดบาดพ่อท้องใสว่าอาท้องใสว่าอาจารย์ว่าซั่นรับมันเสเปียงว่าซั่นอีน้อยๆนี่ผมว่ามันสิไปไกลอยู่ได้อนาคตมันแก้วเสียงมันมีอยู่แต่ว่ามื้อนี้ก็ผมก็คิดว่ามันวินรถหั่นล่ะมันจังร้องเพลงได้ซ้ํานั่นว่าซั่นอันนี้แห้งผู้น้อยอยู่แล้วแห้งผู้น้อยว่าซั่นจ้าคือว่าคุณสมบัติที่เว้ามานี่ก็ดำๆแล้วๆเพิ่นบ่เลือกอยู่แล้วไงคือกันทั้ง2คือคนเพิ่นบ่เลือกผู้ให้ผู้ให้แห้งบ่ผ่านเกณฑ์เลยบ่ผ่านพ่อนพดลบ่ให้เอาพ่อเราบอกว่าบ่ให้แม่นั่นเอาบ่ให้รับจ
มันผู้หายโพดว่าซั่นมันคือต้นไม้ไฟไม้ยางได้เสียมันเป็นหยังแหมว่าซั่นเราว่าจ้ะเราก็เลยว่าผู้มาสมัครในมื้อนั้นน่ะ4 5คนมีแต่ผู้ขาวๆงามๆแต่ว่าผมบ่มีผมยาวจักคนโอ้ต้องขอบคุณผมอ่ะนะโอ้ต้องขอบคุณผมแม่นที่ผมยาวคำว่าซั่นก็บ่ได้เป็นนักเต้นเลยตั้งแต่มื้อนั้นแม่ก็บ่ได้ผมอันก็คือความหมายว่าตอนนี้แม่ก็บ่แม่นดำเลยความสูงก็สูงมากเลยนะคะทุกคนคือมองแล้วคือสูงมากเลยคันยืนกับวีนี่คือได้แงนข้อเบิ่งจังซี่เลยสูง169จ้ะหุ่นหุ่นหุ่นสิได้อยู่เนาะคันแม่เว้าแนวนั้นตอนนั้นนะได้แต่หุ่นกับผมได้แต่หุ่นค่ะค่ะแต่ที่เพิ่นที่พ่อเพิ่นตั้งเกณฑ์ไว้ก็คือว่าต้องขาวค่ะสวยคนดีส่วนโค้งส่วนเว้านมโตนมต้นอย่างเงี้ยอันเว้ามานี่ให้เฮาบ่มีจักอย่างบ่มีค่ะบ่มีแม่นไว้ก็ว่ามีแต่เจ้าเจ้าบ่ได้อยู่ดอกเป็นพี่ทองบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่ต้องนมโตนมต้นนมตุ้มอย่างเงี้ยยายง่ายๆซะเอารุ่นอีเป็ดนั่นล่ะไปจ้าอันนี้เค้าเอิ้นบ่แม่นอีเป็ดเด้อนี่เอิ้นไข่ฝามันบักไข่ฝาไข่ฝาไข่ฝาแม่นบ่มีหยังเลยบ่มีหยังบ่มีหยังค่ะที่มานี่ตำนานที่อยู่เพชรพิ้นทองนี่บ่ต่างกันหลายบัดนี้เล่าเลยว่าเออว่าซั่นเอามันไว้ทะเลี้ยงน้องค่ะขออยู่รุ่นก่อนแม่ปังนี่น้องต้องน้องๆน้อยแห้งอยู่ค่ะค่ะก็เลยได้เลี้ยงน้องไปอยู่น้ําเพิ่นใหม่ๆเนาะอันปลักเมียลุงแหน่เพิ่นหัดเต้นให้ค่ะแต่อย่าหัวอย่าหัวเด้เวลาเฮาเตะขาเนาะจ้ะเวลาเขาเตะเขาก็สิเตะแบบนี้แม่นบ่ปกติเขาเตะขาถ้าขาซ้ายไปมือเขาก็ตะลงจ้ะแต่ของเตะขาซ้ายไปมือก็ไปนําพอแต่หมุนฮอด2รอบเอาล่ะเว้ยป้าหนูคือวินแต่ว่าซั่นว่าปลักจนขึ้นไปรายงานเพิ่นว่าอันสิเอามันอยู่บ่พี่มันสิไหวบ่มันคือว่ามันวิ่นมันสิเต้นได้บ่ว่าซั่นว่าใส่ความอดทนอย่างคักฮัดเอาจนเป็นในระยะ2เดือนบ่คิดฮอดบ้านเลยค่ะค่ะโอ้ไข่ๆตาแม่เต้นบ่เข้าหมู่แล้วเลยได้เซาเต้นให้มันเซาซะมันหมุนบ่เคยถูกหมู่ให้มันแม่ซูเมอร์นี่ก็เต้นบ่ถูกหมู่จังหวะก็บ่ได้เต้นคล่องจังหวะแม่นบ่แม่นอันนี้เขาเอิ้นว่าเทคนิคของผู้บริหารหรือผู้นำถ้าเฮ็ดดีๆคือหมู่เขาบ่จำทำอะไรก็ได้ที่โลกจำโอ้โอ้จังสิพยายามจื้อเด้อพี่จำเพาะสมองหนูบ่ดีแล้วเนาะพยายามจื้อเด้ออันนี้คือหลักการที่แม่ปังคิดเด้อจ้าคิดแล้วก็มองเบิ่งว่าทำอะไรก็ได้ที่โลกจำจ้าที่เป็นตัวตนเราเหรอแม่นค่ะบ่ต้องเฮ็ดคือหมู่บ่ต้องเฮ็ดคือหมู่เพราะเฮาเฮ็ดบ่ได้แม่นเฮาเฮ็ดคือหมู่บ่ได้เฮาต้องพยายามแสดงตัวตนเฮาออกมาแม่นเฮาก็เฮาก็เด่นในโลกของเฮาเองนี่ล่ะจ้าเฮาก็พยายามคิดจังซั่นนะมันบ่เคยหนูก็คือคือกันกับแม่เด่นตัวหนูหนูบ่แม่นคนเสียงดีค่ะแม่คะบ่แม่นคนเสียงดีแต่ว่าหนูอาศัยหน้ามึนเอาซื่อๆอันนี้เขาบ่เอิ้นหน้ามึนดอกค่ะเขาเอิ้นว่าความกล้าเป็นสิ่งที่นำหน้าของคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสจ้าเดี๋ยวมีต่างมุมมองนี่ก็เป็นเรื่องเล่ามาคิดบวกคิดต่างแต่เป็นตำนานของแม่นกน้อยแล้วก็ของแม่ปังค่ะค่ะแม่แต่หนองวิมาอยู่เสียงอีสานนี่เพิ่นก็มีตำนานค่ะค่ะนั่งนั่งตอนนั้นนั่งอายุจะขวบก็อายุ11ค่ะ10 10 11พอดีค่ะไปลองสารพันไปลองสารพันค่ะเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ค่ะอาจารย์ชลีว่าจังได๋สารพันว่าคือซุมื้อนี้บ่จําบ่ได้แล้วแม่อันซุมื้อนี้เคยได้ยินเขาเจ้าว่าแม่ว่าอีหยังก็ฮึพ่อใหญ่แท็กซี่ดอกเราว่าให้ฟังจ้าสารพันบ้านน้องฮีว่าซั่นว่าค่ะมามื้อนี้มา4คนคนที่1ชื่อสมปองคนที่2ชื่อโนรามคนที่3ชื่อสำลีมามื้อนี้สิกับพระอาจารย์มามื้อนี้สิกับพระอาจารย์ว่าซั่นว่าอาแท็กซี่เราว่าในสารพันนั่นสารพันทำนองสารพันแมนตั้งแต่ข้าวน้องบีนั่นอันแจ็คว่าเพิ่นว่าอีหยังดอกแม่นอันนั้นบ่อันเฮกันไปซื่อๆมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาก็บูชาเด่พระพุทธขอบูชาเด่พระพุทธผู้ได้ตรัสสารุมาประมาณนี้ล่ะแม่มูก็จําบ่ได้คันเว้าถึงเรื่องสารพันแม่ปังก็มีเพลงทํานองสารพันอ้าวมีเหรอบ่แม่งานเขียนของอาจารย์ดวงวังสารุ่นจ้าเพิ่นเขียนให้ไว้แล้วเพิ่นก็บอกว่าทํานองนั้นแม่ปังว่าเอาโลดพะนะจ้า
เขียนมาให้แล้วก็มาว่างไว้โหลดแม่เพลงลำพูไทยก็สร้างเพลงยังก็ตามจ้าอันอาเสื้อมือไม่ปังว่าซั่นเอาเสื้อมือจังได๋ผู้นึงบ่ได้ทำนองว่าซั่นมีอยู่หน่อยนึงเพลงทำนองสารพันเดี๋ยวว่าให้ฟังหน่อยจ้าบัดนี้ฟังบทกลอนอุทาหรณ์อานิสงส์ผู้ทานศรัทธาตรงจิตใจจงเพื่อผู้ตายจิตใจจงเพื่อผู้ตายทำบุญจะมากมายทรงผู้ตายให้ไปถึงจิตใจที่รำพึงสื่อผู้ตายจงบอกมาสื่อผู้ตายจงบอกมาเจ้าทานเพื่อบิดาทานให้ตาและยายนาอุทิศสิ่งของมาให้ครูบาบังสกุลให้ครูบาบังสกุลอันนี้ซื้อก่อนว่าพระสงฆ์คือไปสนีค่ะแบบว่าซักอนิจจานั่นล่ะความหมายของภาษาพระเพิ่นนะคะค่ะมีทั้งเบิดอยู่10ก่อนจ้ะบัดนี้ลำพูไทยเป็นจังได๋คะแม่ลำพูไทยขออนุญาตคืนท่านจักผลงานเพลงได้บ่แม่บวกกับดนตรีดนตรีบ่มีพิ้นเด้มีแต่จังหวะซื่อบ่แม่นค่ะอยากฟังลำพูไทยเอาจักหน่อยเนาะเอาจักหน่อยเนาะฝากแฟนเพลงฝาก FC น่ะป้านหัวใจยังมาหลายคักแถวบ้านเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณนะคะส่งดาวมาให้ด้วยนะคะสาวโคราชนี่แหละแต่ว่าสิลำพูไทยซื้อก่อนว่าสาวพูไทยอยากสาวโคราชบ่นี่แม่นค่ะเป็นคนโคราชเด้แม่ค่ะเป็นคนอำเภอนึงที่มีผู้ชายหลายที่สุดอำเภอใดแม่ชุมพวงชุมพวงเอาคือสิว่าชุมพวงแน่มีผู้ชายหลายเอากับฟังดีๆที่ชุมพวงชุมพวงน่ะพวงหยังแน่เนาะบาดนี่จังว่าแนวนั้นเอาไปซุ่มไว้หันเลยบ่พวงนั่นไปห้อยแขนไว้หันเลยบ่พวงค่ะแต่ว่าหักค่ะแต่ว่าแม่ปังพัดบ่ได้ผัวอยู่ชุมพวงแม่ไปตกหลอกคนอุบลน่ะเสียเปรียบเขาเลยแน่โอ้ทํานองไปโอ้จะไผตกหลอกไผดอกแม่ตกหลอกได้เฮาได้ลูกทั้ง2คนพุ่นแม่บ่แม่นค่ะบ่แม่นเราตกหลอกเจ้าติสงสัยสงสัยเอ๊ะหม่องนี้ต้องไปถามเด้อเออว่าไผล่ะสิไปถามให้เนาะบ่ไปเด้อแต่ว่าเว้าก็เว้าเด้อค่ะตั้งแต่อยู่มานี่มีคดีคว่ําคดีนึงได้แม่ค่ะคดีหยังล่ะแม่แก้บ่ตกจักเทื่อได้แม่อีหยังเนาะบ้านเนี่ยหยังจ๊ะขอหาภาคผู้เฒ่าบ่แม่นภาคผู้เฒ่าเด้ติบ่ภาคผู้เฒ่าแก่บ่ได้เลยจนกระทั่งฮอดมื้อนี้จนว่าเราไปล่ะก็เลยแม่นลุดไปโดยปริยายเด้อนะขอหาภาคผู้เฒ่าภาคผู้เฒ่าสาธุบ่แม่นภาคผู้เฒ่าเด้อค่ะภาคผู้เฒ่าได้ภาคเฒ่านั่นแหละจักไผตกหลอไผก็ยังว่าโอ้ยตกหลอเฒ่ามืดตายอีพ่อเจ้าก็ได้จ้ะเอาฟังจักหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันเนาะผลงานเพลงของอีแม่ค่ะลำเป็นลำผู้ไทยสาวผู้ไทยอยากขี่สร้างค่ะอันนี้เรียกมักผู้เบาสุรินทร์น่ะล่ะเบาง่ายๆซะอันนี้เนาะแม่เนาะแม่นค่ะจ้ะเอาหยุมมาโหลดหยุมๆใส่กันหยุมๆมามีแต่ดนตรีซื้อมาเฮากับฟ้อนตัวบัดผู้น้อยๆลุกขึ้นเฮานั่งผู้น้อยๆลุกขึ้นก็ยังสู้ซีอยู่เด้เนาะหนุ่มสาวชาวอีสานหนุ่มสาวชาวอีสานงานเขียนของพ่อแหนบนั่งอยู่เมืองสกลมาเห็นคนเมืองสุรินทร์อยากขี่ง้อยดอกคอสร้างบ่หวังมีแฟนในหางคนรวยรวยลูกอาเซียได้เป็นเมียในห้อยสร้างกระบุญน้องตั้งแต่ปางพุ่นแล้วอายสร้างนั่งสิขี่ความผูพันมันสินานว่าจะคืนสิขี่ง้อยอยู่ทั้งสร้างไปนำทางบ่มียานดนหรือนั้นก็แล้วแต่ไปย้ำบ้านน้องนั่งข้างไปย้ำแม่น้องนั่งข้างอยู่ทั้งสร้างบ่ห่างสายอายุอายุ
บ่โกกคนก็โง่บ่ทันกินใส่สุรินบ่มาเลี้ยวอยู่ผู้เดียวน้องนอนแลงใจประสงค์ผู้ไทยแม่งมากินแลงกำบานทีลอยเอ็ดตีมาอยู่ขันกาลสินมาอยู่ขันนางอยากดันดอกดวนมาลาหนูก่อนพอเป็นเฮาก็อาศัยยอดเราเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าโอ้น้อได้ยินบ่แล้วไปอายใส่ผู้อยู่ทางสุรินนางอยากบินมาคือแล้วอยากแซวมาดอกคือแหงบ่แม่นอ้อละวันแกงมาตีแป้งอาปากแตงคนสุรินเจ้าอย่าแกงคนสุรินเจ้าอย่าแลงน้ำใจอายให้พี่มีแน่เด้อขี้สางแต่มันห่างวางผู้พานแต่มันหันบ่ทางลงทงกุลาบ่นมันกวงแม่น้ำสียังมาขวงลำมูลขวงอีกทีหนึ่งบุญบ่หอดได้ขี้สางบุญบ่ถึงได้ขี้สางนั่งพอได้ย่างเหยียบห้อยแน่เด้อไอเอ้ยไอเอ้ยมีต่างหลายก่อนด้วยค่ะเอาเฉพาะก่อนนี้เนาะค่ะเอาพ่อหอมปากหอมคอขอบคุณเลยหลายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าแม่ขอบคุณหลายๆค่ะแม่มากนี่ว่าได้ยินหลายทำนองแห้งค่ะมวนอันนี้นะคะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะลูกบ่เคยได้ยินบ่เคยหูจักเป็นบุญเด้นี่นางอีนางนี่งงอยู่ว่าเท่าไปค่ะแล้วก็เพิ่นปื้มแห้งพ่อได้ยินพ่อได้หูว่าเป็นผู้ใดจ้าเรางงตั้งแต่เรายางออกก่อนแล้วแม่ให้กระเป๋ายางน้ำหนาเฮาริ้วๆแม่เออแม่ยางน้อติผ้าไปใส่น้อติผ้าไปหูจักไผน้อติค่ะเซยแล้วก็บ่ฮู้ซ่าถ้ายางมาแล้วบ่ฮู้ซ่าเลยแล้วก็เจ้าสิอยู่บัดเจ้าเป็นอันมูไม่ใหญ่นกกับเจ้าถ้าถามกันเอาแล้วว่าเอาคอมเมนต์ตัวน้องนั่งกินข้าวกันนั่งเลี้ยวบังไปเบิ่งมาเอาย่างรีบกันแนมน้ำกลอยู่ดิอันพูดหน่อยๆนี่เราสิพาข่อยไปใส่ย่างน้ำกลเรามากก็ได้จ้ามวนค่ะกำลังใจของพี่ของน้องค่ะมวนค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องแม่ปังของเฮาสิได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทีมงานเสียงอีสานอยู่เด้อพอแต่งเพลงไว้หลายคือหยังเนี่ยเบิ่งแน่ FC แม่ปังหลายๆๆบอก FC แม่ปังนะคะนะคะพิมพาพรพันนาวดี FC แม่อรวรรณด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะคอนเซปต์นานัตตี้บอกว่าคอนเซปต์ฤดูกาลหน้าเนาะครับแม่ย้อนยุคเพชรพินทองว่าซั่นว่าอุ้ยคุณเกมบอกว่ามวนหลายสะออนเสียงแม่หลายดีใจดีใจค่ะดีใจเชียร์นะแม่เชียร์เด้อโหวตมาเด้อโหวตมาเด้อค่ะคันจะให้แม่มากก็โหวตมากค่ะแม่โหวตเชียร์กันสาวภูไทยไกลบ้านป้าคิดฮอดประสันว่ามวนหลายแม่ปังมาอยู่น้ำแม่นกซะเด้อแม่เด้ออยู่น้ำแม่นกกระโดดแล้วค่ะใจมาอยู่น้ำเล่าตั้งแต่พ่อยังอยู่พุ่นค่ะค่ะตั้งแต่พ่อยังอยู่ตั้งแต่เจ้าของอายุ14 15พุ่นใจอยู่น้ำแม่นกค่ะจ้าในความหมายว่าแต่เวลาโดยนาทีจังหวะซึ่งค่ะจังหวะของชีวิตยังบ่ทันได้พร้อมที่สิโค้งหรือว่าย่างมาพอกันแต่ว่าตอนนี้บัดนี้ได้มาพอกันแล้วเขียนเพลงไว้หลายหลายจ้าก็เขียนเพลงไว้หลายแห้งหาลังเพลงเพิ่นฮ้องบ่ได้เพิ่นก็เลยว่าให้แม่นกห้องแทนเป็นยังเพิ่นห้องบ่ได้ห้องแล้วเพิ่นไห้ก่อนเพิ่นเฮ็ดพร้อมกันบ่ได้ทั้ง2อย่างแต่แม่นกเฮ็ดพร้อมกันได้แม่นทั้งห้องนี่ล่ะงึดมองห้องเพลงล่ะก็ไห้ทั้งห้องเพลงทั้งไห้นําเฮ็ดจังได๋จังเฮ็ดได้แล้วว่าค่ะบอกให้พี่ให้น้องนะคะว่ามื้อนี้วิดีใจแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยนะคะคือพี่น้องที่เห็นดีใจนี่ล่ะว่าป๊าดเสียงเพิ่นฟังเสียงแม่แล้วเหมือนย้อนกลับไปในตำนานของเพชรพินทองเลยนะคะดำคีรีนี่ต้องให้แม่นกเนาะดำคีรีแม่ปังนี่ละ
แม่ปังแม่ปังแม่ปังอยากจะมีผลงานเพลงคู่สัก1เพลงจะได้ไหมคะอย่างร้อง1เพลงนี้จะได้ไหมคะเพลงคู่บ่คะค่ะกันนี่ละเอาดำคีรีนี่ละเอาดำคีรีนี่ละค่ะถ้าเสียงสูงนะคะตั้งไว้ก็คือแผนไปที่แม่ปังอันนี้ด้วยความเคารพค่ะด้วยความเคารพในแก้วเสียงที่ใส่เพิ่นมาดนค่ะต้องปรับลงมาต่ำมากตอนนี้ต้องใส่โทนเสียงต่ำแต่เห็นแล้วว่าโทนเสียงของแม่ปังนี่เสียงบ่เสียหายเลยแก้วเสียงบ่เสียหายเนี่ยจังร้องขี้สูงขนาดนี้ได้ค่ะร้องเสียงสูงขนาดนี้ค่ะหลายๆค่ะ FC แม่ปังค่ะขอดาวล้านดวงให้แม่ปังหน่อยนะคะค่ะขอดาวล้านดวงให้แม่ปังให้แม่นกน้อยหน่อยนะคะแม่ปังก็ปังสมชื่อจริงๆค่ะความสามารถเต็มแก้วเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาจริงๆแล้วเพิ่งได้แสดงออกนะเนี่ยถ้าคุณพ่ออยู่นี่สิไม่หย่อนแห้งจังสิบ่ได้ดอกคอยเห็นแล้วคอยเห็นแล้วโอ้ป้าแม่ปังตอนนี้เราแสดงออกคือกล้าแสดงออกในตัวตนของความเก่งเนี่ยอีพอแล้วคุ้มไหวหมายความว่าหยังอันหวงแห้งเรื่องจริงเจ้าสิเอาเงินมาป้อนหน้าห้านี่ข่อยไปเอาก่อนแล้วนี่เมียข่อยเดี๋ยวเจ้าสิจับมือเมียข่อยบ่ได้ค่ะบ่ได้อีหลีคันเห็นบ่ได้อีหัวคันเห็นข้าเจ้าคันเห็นข้าเจ้าจับมือถ้าสมมุติเราย่างเข้าไปหลังเวทีเนาะจ้ะเราย่างมายืนคําแบวเบิ่งสิโหดแล้วว่าจกคือรู้แล้วว่าตัวเองผิดอะไรเฮากันแยกนะทั้งที่ไม่ผิดนะเฮาแยกนะเห็นเฮาก็เซ้ยเฮาก็อมยิ้มเซ้ยเพราะยังแต่ว่าบัตรนี้สิบ่เข้าไปเลยเป็นศิลปินนี่คือจับมือนี่เป็นเรื่องปกติไงค่ะค่ะกฎระเบียบพ่อน่ะเราบ่ได้มองเรื่องปกตินี่คอยดูนะมึงถึกจมแทงสินะเดี๋ยวค่อยเบิ่งนั่นจะผิดแล้วไงมันหวงแห้งธรรมดาย่างไปใส่นี่แม่แล้วสวยอีหลีค่ะพี่โนแม่สวยนะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังหุ่นดีอยู่เลยค่ะทุกคนค่ะมาเทียบกับแม่ข่อยเบิ่งที่ล่ะเนี่ยน่ะกินแซ่บคักแม่นี่ฉันอ้วนว่าฉันอดกินไม่ได้บ่ได้เด้อบ่ได้เด้อแม่มีขอเปรียบเทียบแล้วแม่ต้องเอาซ้ําแม่อรวรรณให้ได้นะคะต้องลงอีกอยู่เด้โอ้ต้องแม่ต้องลงอีกมันบ่นี่แม่นค่ะปกติน้ําหนักแค่55กิโลขอบคุณดาวนะคะตอนนี้มันขึ้นมาเป็น60ละเด้มันบ่55เด้อ่ะ60นี่ก็ได้นะเพราะส่วนสัตว์แล้วก็ส่วนสูงเพิ่นค่ะเพราะว่าแม่สูงถ้าไม่ยานกเดี๋ยวตอนนี้มีนก60กว่าเอาบ่ขึ้นแล้วพี่น้องเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันอันแม่บ่ยากได้แม่เฮาแม่อันแม่ก็ต่อเกิบขึ้นอีกเด้ค่ะโอ้สิเว้าเรียกต่อเกิบบ่ทันได้ต่อซ้ำไปโรงพยาบาลไปยามพญาหลอดจังได๋ยังอันทางลาดชันหรอกิ้งคุลุงลงไปสายตาทุกคนมองมาที่เราลุกขึ้นแบบว่าหน้าแตกมากกูเชิดเดินแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ็บด้วยนะแม่เฮาต้องคิดอย่างนึงเด้ค่ะเฮาต้องบอกว่าบ่มีไผกล้าเฮ็ดคือเฮาเหรอแม่นค่ะอ๋อเฮาเป็นนักแสดงเราเป็นนักแสดงเฮาต้องเฮ็ดได้ทุกอย่างแม่นค่ะบ่ได้เกี่ยวว่าหน้าเวทีหรือว่าอยู่ตรงใดอยู่ไสเฮาก็แสดงได้แม่นค่ะอยู่สร้างความสนใจสร้างให้เด่นอย่างนี้ค่ะเอาดำคีรีได้ล่ะดำคีรีค่ะขอบคุณเด้อค่ะผ่านช่องทางนกหน่อยปีกเล็กออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณดาวทุกดวงด้วยนะคะน้ำคีรีในงานเขียนของบรมครูท่านหนึ่งครูดาวนครพงภาคพี่ส้ายสามีแม่ปังเองนี่แหละค่ะอันนี้เพิ่นเกินมันบ่คะอันพี่วิแม่ก็เกินน้ำเมนกเด้แต่ว่าแม่หักว่าบ่ได้คือเมนกจ้าเถื่อเอาไผสิเป็นผู้เกินเอาลองเบิ่งกับแม่เอาแม่ปังเบิ่งแม่ปังเบิ่งค่ะจะเฮ็ดให้มันคือผู้อื่นมันบ่มีจุดสนใจมันต้องเฮ็ดให้เป็นเอกลักษณ์ของเฮ็ดให้เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ว่าคันสิว่าเจ้าของเฮ็ดบ่คือเขาก็อยากอายเขานะก็เลยต้องบอกว่าต้องเฮ็ดให้มันคือเจ้าของการนิ่งกันล่ะและเห็นน้องดำขี้ลีอย่าเฝ้าขี้กายละคันเห็นน้องขี้หายอย่าเฝ้าไม้เ
นีมันไกลแล้วแม่ยังสิได้เอิ้นใสนานละนะอายนะนานละนะอายนะมาอีลาเฮาบันมาอีลาเอ้อีหล่าแม่ปังเอ้ยโอ้ยลูกเพิ่นเบิ่งหัวยุ่มๆอยู่เพิ่นน้องเอื้อยค่ะคนใหญ่เอ้ยพอเพิ่นตั้งชื่อลูกก็เสียงเมี้ยงเสียงเมียงว่าลูกเกิดที่หลังหมู่ให้ชื่อน้องเอื้อยว่าซั่นว่าผู้ใดเกิดก่อนก็สร้างกับเดือนแล้วบ่เอื้อยผู้ที่2นั่นเกิดตอนที่ท้ายหนัง15ค่ําเดือน11เลยชื่อว่าน้องเอฟเฟคคอยจนน้องคืนตุ้มเตอตุ้มเตอตุ้มตันตียาวยาวเรียกมวนวานตีมาเจิญยานตีเอิญผู้เบาเทบ้านเนื้อมาจอดเนื้อเพื่อจอดพักมาจอดพักอย่าฝ่าเอาไปพอปานนอแนวผู้ดีน้องดำก็ดำแต่น้องสันดอกสิบอบอีหลีเพิ่นเข้าข้าเฮาใจดำก็มีน้องดำดำดีคันพี่แหมเบิ่งหาเห็นคงบ่เว้นเป็นต้องชมคงสิสมใจอายเด้อันนี้เป็นคลิปเป็นเทปประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ค่ะพี่น้องค่ะคนเฮาสิได้มาพอกันบ่แม่นว่าโดยความบังเอิญต้องมีบุญมีพลาจองมาค่ะจองมาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงของทีมงานเสียงอีสานค่ะแล้วก็สำหรับคำโหวตคำขอคอมเมนต์มากมายที่พี่น้อง FC ของแม่ปังของแม่นกน้อยของทีมงานเสียงอีสานซึ่งให้กำลังใจมากค่ะเฮาซาบซึ้งใจประทับใจในวัยของผู้หญิงวัยทองเอิ้นว่าวัยทองบ่วินี่ค่ะแม่นวัยทองวัยทองวัยทองนี่แม่วัยทองบ่อยากสิเอ่ยอายุแม่เนาะค่ะบ่เอ่ยบ่เอ่ยแต่ว่า15ปีวัยทองนี่วัยกำลังอยากได้อยากดีวัยกำลังต่อสู้อายุเป็นเพียงตัวเลขเพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะคะจากล่าด้วยใบบุญปูขุนเดชค่ะฝากผลงานเพลงนำเด้อค่ะเด้อเอาฝากผลงานเพลงไหนแน่อยู่ใน YouTube อยู่ในช่อง YouTube ของแม่ปังเองค่ะค่ะช่องอรวรรณพรหมทองค่ะช่องอรวรรณแมนค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็ชื่อช่องว่าแม่ปังอรวรรณพงภาพคือชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะก็จะมีเพลงที่จะคล้องแต่งเองของเองก็คือเศร้าเงินสารนอแล้วก็เป็นเพลงที่ว่าโคเวอร์ของอาจารย์เฉลิมพรเพชรอุดรค่ะแรงใจไทยสู้ภัยโควิดฝากติดตามน้ำแน่เด้อค่ะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ค่ะกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ค่ะแล้วก็ช่องของทีมงานเสียงอีสานเมนกน้อยอุไรพรค่ะเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรช่องทาง YouTube นกน้อยปีกเหล็ก Official ค่ะแล้ว TikTok ด้วยเหรอเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะคะดาว TikTok เหรอก็ย่อนชั้นอ้วนละเนาะค่ะเห็นเนี่ยกระยากกะกินได้บีเสพความเป็นคนดีคืออันแม่ปังพอกระสิพยายามอยู่ค่ะต้องพยายามเด้ต้องพยายามแต่ว่ามาอยู่นี่ขันเกิน20,000รับรองเด้อใครขึ้นคือกันว่าแม่มันกระสิจ
จอยขึ้นจอยขึ้นนะคะว่าเป็นยังได้คุ้มแต่กันกินถามลงไปลงมาอยู่หันแล้วกินเข้าไปกินเข้าไปอยู่หันแล้วค่ะเวลาแทงคักเด้อจักเฮ็ดหยังมาเนี่ยเพิ่นดีใจแห้งเพิ่นดีใจแห้งค่ะจ้าโอเคค่ะพี่น้องค่ะเข้ากับเบิร์ดเวลาล่ะค่ะพี่น้องพ่อหอมปากหอมคอนะคะมาทักทายกับพี่กับน้องนะคะกับข้าวกับข้าวนะคะของตอนนี้ร่างกายของพ่อนะคะอาการโดยรวมก็ดีขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอัปเดตอาการของพ่อพร้อมกับบอกข้าวเล่าประกาศกับพี่กับน้องนะคะกับโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ดีๆนะคะนั่นก็คือโปรเจกต์ที่จะมีขึ้นนะก็คือมิติใหม่เสียงอีสานผสมผสานดนตรีอินดี้ร่วมสมัยบวกวัฒนธรรมนะคะเพื่อเฟ้นหาดาวประดับวงการเพลงอินดี้ร่วมสมัยจากค่ายบ้านตอง5นี่นะคะทุกคนจ้านะคะซึ่งช่องทางในการสมัครนั้นเดี๋ยวเฮาสิสรุปแล้วเราจะมาแจ้งรายละเอียดทางเพจอีกครั้งนึงนะคะฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับพี่น้องที่เอฟสินค้าของเฮาแล้วหรือว่าเป็นของที่ระลึกจากทีมงานเสียงอีสานแล้วเดี๋ยววีจะไปไล่ตอบคอมเมนต์นะคะหลังไลฟ์สดครั้งนี้จบลงนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะไล่ส่งของให้กับพี่กับน้องเด้อนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่อรวรรณด้วยนะคะที่มาสร้างสีสันสร้างความสุขความมวลซื่นให้กับพี่น้องทางเพจของเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรฝากติดตามเสียงอีสานฝากติดตามแม่อรวรรณด้วยนะคะจะน้อยสิได้เห็นดูๆอย่าฟาวเบื่อกันเด้อนี่นะคะอ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะขอทิ้งท้ายเบรกนี้ด้วยผลงานเพลงใบบุญปูขุนเดชให้สู้พี่สู้น้องฟังจบงานเพลงนี้นะคะปลุกมือบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ